วันนี้อยากจะแบ่งปันพระเจ้าพระเจ้านะครับในยอห์นบทที่10ข้อ25ถึงข้อ27นะครับยอห์นบทที่10นะครับข้อ25ถึงข้อ27เราจะลุกขึ้นยินอ่านาพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับพร้อมนะครับพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกพวกท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อ สิ่งที่เราทําในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้กับเรา <c oughs> แต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราแก่ของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราให้เราถามด้วยกันนะครับ <c oughs> ข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบพระคุณพระองค์สลับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่ประทานแก่เราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอให้ลัองหลายได้เป็นแกะของพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ได้ติดตามพระองค์ตลอดวันคืนในชีวิตของเราและได้เป็นผู้เชื่อ ที่สมกับที่พระเจ้าทรงโปรดได้ไถ่ด้วยความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในบริบทพระคัรรมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากบทที่9นะฮะที่พระเยซูเนี่ยทรงรักษาคนตาบอดแต่กําเนิดคนหนึ่งให้หายในวันสะบาโตพี่น้องคงรู้ว่าการรักษาโรคในวันสะบาโตในสมัยของชาวอยู่ถือเป็นเรื่องที่ผิด ขบัญญัติฟาริสีก็ได้นําชายคนที่เคยตาบอดแต่กําเนิดที่รับการรักษาให้หายนมาสอบสวนนะครับพวกเขาก็เรียกชายนี้มาสอบสวนเนี่ยถึงสองครั้งด้วยกันแล้วก็ถามคาถามเดิมๆว่าพระเยซูทําอะไรท่านถึงได้หายจากอาการตาบอดชายคนนี้ก็บอกว่าเขาก็เอาคโครนทาที่ตาแล้วก็ไม่ก็ยังไม่พอใจฟาริสีก็ถามอีกซักอยู่สองรอบชายคนนี้ก็ตอบ เหมือนเดิมอยู่ทั้งสองครั้งนะครับความเชื่อของชายที่เคยตาบอดแต่คนนี้เนี่ยทาให้ฟาริสีและคนยิวจานวนมากในวันนั้นรู้สึกขุนเคืองใจมากสุดท้ายเขาก็อับป,ปหิชายคนนี้ออกไปนะครับเมื่อพระเยซูทรงทราบว,ว่าชายนี้ถูกอับป,ปหิออกไปเนี่ยก็ไปสนทนากับชายที่รับการรักษาคนนี้แล้วก็พูดถึงคนตาบอดที่หายแต่บางคนที่มีมองเห็นกับตาบอด ก็คือต้องการสอนอาบางคนใช้ว่ากระแทกไปถึงฟาริสีเพื่อให้ฟาริสีรู้ตัวยองว่าเราตังหาเป็นคนตาบอดฟาริสีรู้ตัวมาถามพระเยซูท่านบอกว่าเราตาบอดเหรอพระเยซูก็กล่าวสอนต่อและพระเยซูก็เลยกล่าวอุปมาเรื่องข้อแกะนะครับข้อแกะผู้เลี้ยงแกะแล้วบอกว่าความรอดจะมาโดยประตูก็คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะก็จะพาฝูงแกะมา การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับทำให้ชาวยิวเนี่ยแบ่งเป็นสองพวกด้วยกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดว่าถ้าพระเยซูไม่ได้มาจาับพระเจ้าจริง,รงๆก็คงทําการอัศจรรย์อย่างนี้ไม่ได้แน่ๆอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยกับพวกเหล่าฟารีสีที่รู้สึกว่าพระเยซูเนี่ยอดอ้างตนนะครับอดอ้างตนแล้วก็รู้สึกแคลงใจในสิ่งที่พระเยซูทรงกระทา ข้อ24ซึ่งเป็นข้อก่อนหน้าที่เราเทศนาวันนี้นะครับก็กล่าวว่าพวกยิวเนี่ยก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์ละทูลว่าท่านจะให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหนพระคัมภี์ในฉบับหนึ่งก็จะบอกว่าท่านจะให้ใจเราแขวนไปอีกนานแค่ไหนแต่จะแปลใหม่แปลว่าท่านจะทําให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหนถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกให้ชัดเจนเถิดสิ่งที่น่าสังเกตคือชาวยิวและฟาริสีในเวลานั้นเนี่ย ต่างก็รับรู้เหตุการณ์ที้เกิดขึ้นเท่าๆกันได้ยินได้ฟังคําสอนของพระเยซูเนี่ยเช่นเดียวกันแต่กลับมีคนบางกลุ่มที่กลับไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่ยอม,มรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพยายามมาซักไซ้ไล่เรียงพระเยซูต้าไปซ้ํามาจนสุดท้ายเขาก็พลาดจากพระพรยิ่งใหญ่ในชีวิตคือการได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์เหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับ คริสเตียนยุคสมัยปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันด้วยเราทุกคนต่างม,มีโอกาสเท่าเทียมกันในการมานมัสก,การพระเจ้ามีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้ามีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้เรียนพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์เล่มเดียวกันรับใช้พระเจ้าทุกคนต่างม,มีโอกาสเท่าเทียมกันและโดยการตายของพระเยซูคริสต์ rit, ก็เป็นการทำลายอุปสรรคที่ขวางกัน้นความรอดระหว่างเรากับพระเจ้าเราจึงมีโอกาสเท่ากัน ในการรับความรอดรับความรักพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขเราทุกคนจึงมีโอกาสมีสิทธิที่เสมอภาคกันที่จะได้รู้จักพระเจ้าได้ใกล้ชิดพระเจ้าได้สนิทสนมกับพระเจ้าได้รับใช้พระเจ้าแต่แม้มีโอกาสที่มากเท่ากันขนาดนี้เนี่ยแต่ก็กลับมีบางคนจํานวนไม่น้อยที่เป็นเหมือนยิวจานวนหนึ่งในสมัยพระครัมภีร์สมัยพระเยซูที่พลาดโอกาสสาคัญในชีวิต เพียงเพราะว่าเขาไม่ก้าวข้ามสิ่งที่กีดขวางการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเขายังคงถูกกักขังอยู่ในอะไรบางอย่างที่ขวางเขาไม่ให้เขานั้นได้รู้จักกับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์กับความรอดที่แท้จริงข้เทศนาวันนี้ผมจึงให้หัวข้อว่าอยู่ใกล้แต่ไม่รู้จักชาวเยวเวลานั้นอยู่ใกล้พระเยซูมากใกล้ชิดพระเยซูเห็นพระเยซูตัวเป็นๆดีกว่าเราซะอีก แต่เขากลับไม่รู้จักกับพระเยซูคริสเตนทุกวันนี้หลายคนอยู่ใกล้คริสจักมากและคริสจักหลายที่ก็ไปอยู่ใกล้สมาชิกมากด้วยทั้งระบบออนไลน์ก็มีคริสจักใกล้บ้านก็มีอยู่ใกล้แต่หลายครั้งกลับไม่รู้จักมีสาเหตุอยู่3าประการนะครับที่ทําให้ชีวิตของเราแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่ใกล้โอกาสที่มีจํานวนมากแต่เรากลับสูญเสียโอกาสในการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง มีอยู่สามสาเหตุซึ่งวันนี้เราจะได้มาก้าวข้ามร่วมกันเหมนไหมครับสาเหตุที่หนึ่งนะครับคือการไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดข้อยี่สิบห้าบอกว่าพระเยซูตรัสก,กับพวกเขาว่าเราบอกพวกท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อเราบอกแล้วแต่ท่านไม่เชื่อพวกยิวเนี่ยพากันมาหาพระเยซูห้อมล้อมพระเยซูเราบอกพระเยซูพูดให้มันชัดๆหน่อยสิพูดให้มันชัดๆไปเลยว่าเป็นพระคริสต์ใช่ไหม พระเยซูหันไปบอกพวกเขาว่าเราบอกพวกท่านแล้วอ่ะแต่ท่านไม่เชื่ออาการเช่นนี้ก็เกิดขึ้นในบทที่9เช่นเดียวกันที่พวกฟาริสีเนี่ยสอบสวนชายที่เคยตาบอดขาย2่สบอกว่าชายคนนั้นตอบเขาว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วแต่ท่านไม่ฟังทําไมท่านจึงอยากฟังอีกคนเหล่านี้เนี่ยฟังชายตาบอดเนี่ยพูดไปละสองรอบว่าคนนี้คือพระเยซูเนี่ยรักษาเขาให้หาย ทำการอัศจรรย์มากและเขาคงได้ยินพระเยซูเนี่ยสั่งสอนพูดซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบแต่เขายังคงมีติดใจยังคงสงสัยยังคงตั้งคําถามอยู่เรื่องเดิมอยู่เสมอสิ่งนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่ได้ยินจากพระเยซูคริสต์นี่คือสาเหตุประการแรกที่ทําให้เราพลาดพระพรในการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคือการไม่สนใจสิ่งที่พระเจ้าพูดแม้หูเราจะเปิดแต่ว่าใจเรา ปิดพี่น้องเมื่อพระเจ้าตรัสกับประชากรของพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะครับพระเจ้าตรัสกับท่านไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเนี่ยย่อมหมายถึงพระองค์ทรงมีน้าพระทยัยอันเจาะจงมีเป้าหมายอันเจาะจงในการที่จะบอกท่านสื่อสารกับท่านอย่างเจาะจงไปยังตัวของท่านแล้วพระองค์ทรงเรียกร้องให้ท่านนั้นได้ตอบสนองพระเจ้าอย่างถูกต้องและทันทีเช่นเดียวกันด้วยเสียงพระเจ้ามาถึงเราเสมอบางครั้งเป็นเสียงแห่งค่้อยคำแห่งความรัก หลอบโยนใจของเราบางครั้งพระเจ้ามาพูดกับท่านเพื่อให้ทิศท,ทางชีวิตของท่านบางครั้งพระองค์มาเตือนสติท่านให้ท่านหยุดจากการกระทําความผิดหรือยับยั้งชั่งใจบางครั้งพระองค์ทรงมาประทานถ้อยคําอย่างความเข้าใจในเหตุการณ์ในบางเรื่องดันการปฏิเสธเสียงพระเจ้าเนี่ยทำให้ชีวิตข,ของเรานั้นเกิดปัญหาและพลาดพระพรในการดําเนินชีวิตนี่น้องจําโยนาได้ไหมครับโยนาคือตัวอย่างหนึ่งของคนที่ ปฏิเสธเสียงพระเจ้าที่พระเจ้ามาเรียกเขาพระเจ้าทรงเรียกโยนาให้ไปประกาศที่เมืองไทยไม่ใช่นะครับเมืองนีนาเวน้องกนเผลพ,พยักหน้าไปแล้วโยนามือปิดหูเหมือนเด็กเวลาพ่อแม่เวลาแม่สั่งเนะี่ยมากินข้าวปิดหูเอาไว้ทำกานบ้านปิดหูเอาไว้โยนาเหมือนเด็กๆคือปิดหูไว้ไม่ยอมที่จะฟังแล้วบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าสั่งอะไรเลยไม่ได้ยินไม่ชัดเจนไม่ได้ยินเลยที่จริงแล้วโยนาเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ยินแต่เขาปฏิเสธที่จะฟังหรือเขาเลือกที่จะฟังพระเจ้าต่างหากเหมือนเราหลายครั้งใช่ไหมครับว่าบางครั้งเราได้ยินเสียงพระเจ้าผมรู้ว่าพระเจ้าทรงบปรรักพี่น้องเท่ากันทุกคนแล้วพระเจ้าไม่ได้เลือกที่จะพูดกับใครบางคนแต่พระองค์ทรง,งตั้งใจะจะพูดกับท่านทุกคน แต่บางครั้งเราเลือกที่จะฟังพระเจ้าโดยเป็นแค่บางเรื่องที่ถูกใจเราหรือเราปฏิเสธที่จะฟังพระเจ้าบางเรื่องที่ไม่ถูกใจเราตรงกันข้าถ้าเราตอบสนองเสียงพระเจ้าอย่างถูกต้องเนี่ยชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่เขาตอบสนองเสียงพระเจ้าคือซามูเอลเป็นเด็กน้อยที่คุณแม่เอาไปฝากไว้กับเอลีเพื่อจะให้ฟูมฟักขึ้นมาในทางพระเจ้า ว่าคืนหนึ่งสมอเอลนอนหลับอยู่แล้วได้ยินเสียงที่มาเรียกสมูเอลเอ๋ยสมูเอลเอ๋ยสมูเอลตกใจนึกว่าเอลีเรียกก็เลยวิ่งไปหาเอลีว่าเอลีท่านเรียกข้าพเจ้าหรือยังดีที่เป็นสมอถ้าเป็นเราคงจะเอาผ้าคลุมหน้าเสียงใครมาเรียกเนี่ยแต่สมูเอลนึกว่าเอลีเรียกพวกเด็กก็เลยเดินไปถามเอลีท่านเรียกเหรอเอลีอกไม่ได้เรียกไปนอนซะก็กลับมานอนได้ยินเสียงอีกว่าสมูเอลเอ๋ยสมูเอลเอ๋ย ผมไม่รู้ว่าเจ้าเรียกเสียงยังไงนะครับอาจจะเสียงเบาๆลอยตามลมซามมเอลเอ๋ยหรือว่าพูดชัดๆเป็นเสียงผู้ชายแมนๆซามมเอลเอ๋ยเราไม่รู้แต่ซามมเอลไม่ได้กลัวมันก็เดินไปหาเอลีอีกเอลีท่านเรียกเหรอนึกว่าเสียงเอลีเอลีก,ก็คงงงบอกไม่ได้เรียกก็กลับมานอนครั้งที่สามก็เป็นอีกได้ยินเสียงลอยมาตามลมที่หัวเตียงซามูเอลเอ๋ยซามมเอลเอ๋ย เจ้ก็เดินไปถามเอลีอีกครั้งนี้เอลีรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงเรียกสมอลแล้วเลยบอกสมอลว่าบอกว่าอะไรครับพระเจ้าถ้าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่สมเอลก็ตอบสนองในครั้งนี้เมื่อพระเจ้าเรียกสมอลเอ่ยเขาก็ตอบสนองขอตรัสเถิดข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ พี่น้องวันนี้ท่านตั name, ้งใจฟังเสียงพระเจ้าไหมครับเหมนไหมครับตั้งใจฟังเสียงพระเจ้าที่พระองค์นั้นหมั่นที่จะพูดกับเราอยู่เสมอพระองค์ทรงรักที่จะพูดกับคนของพระเจ้าไม่มีพ,พ,พ,พ่อแม่คนไหนที่ไม่อยากคุยกับลูกใช่ไหมครับไม่มีพ่อแม่ไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากคุยกับลูกเขาอยากคุยกับลูกพระเจ้าเช่นเดียวกันพระองค์ทรงต้องการที่จะคุยกับคนของพระเจ้าฉะนั้นวันนี้ขอให้เราได้ตั้งใจฟังเสียงพระเจ้า ที่พระองค์ทรงมาตรัสกับท่านอย่างเจาะจงและอย่างเป็นการส่วนตัวอย่าปฏิเสธเสียงของพระองค์อย่าเลือกที่จะฟังเฉพาะเสียงที่ถูกใจถ้อยคําที่ชอบใจและปฏิเสธสิ่งที่เรานั้นไม่ชอบมีเพื่อนสองคนนะครับเดินไปด้วยกันในเมืองที่มีคนพลุกพล่านมากทันใดนั้นเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าโอ้ฟังเสียงจิ้งหรีดสิเสียงเพราะๆเ,เพื่อนคนหนึ่งมองหน้าเอ๊ะ ได้ยินเสียงที่รุนได้ยังไงอ่ะมีแต่เสียงรถยนต์เสียงคนมากมายคึกโครมมากเลยแต่เพื่อนคนที่ได้ยินเสียงที่รุนเขาเป็นนักสัตววิทยานะครับเขาถูกฝึกให้ฟังเสียงต่างๆของธรรมชาติเนี่ยมาอย่างดีแต่เขาไม่ตอบว่าทําไมเขาได้ยินเขากลับหยิบเหรียญมาเหรียญหนึ่งแล้วเขาก็โยนลงไปที่พื้นทันทีที่เหรียญตกไปที่พื้นเนี่ยมีคนหลายคนเลยหันมามองทันทีหันมามองเหรียญนั้นมองตามเสียงที่ได้ยินเสียงเหรียญตกถึงพื้น แล้วเขาก็บอกเพื่อนคนนี้ว่าคนเราอ่ะจะได้ยินเสียงสิ่งที่อยากจะได้ยินเสียงเหรียญมันเบามากแต่คนอยากจะยินเสียงเหรียญชอบเสียงเงินมากก็จะหันทันทีแม้ว่าจะมีเสียงรถยนต์เสียงอะไรคือโครมมากมายหูก็สามารถที่จะแยกได้ว่านี่เสียงเหรียญหล่นมันเป็นของฉันแน่ๆเลยหันทันทีเมื่อได้ยินเสียงนั้น พี่น้องเช่นเดียวกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องได้ยินเสียงพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องได้ยินเสียงพระเจ้าในเชื่อของท่านหรือเปล่าเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าท่านได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสกับท่านไหมเมื่อท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวท่านได้ยินเสียงของพระองค์ตรัสกับท่านหรือเปล่าเมื่อท่านขับรถท่านได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสหรือไม่เมื่อท่านกําลังโมโหที่คนมาปาดหน้าแล้วกาลังเหยียบคันเร่งเพื่อจะไปปาดกลับท่านได้ยินเสียงพระเจ้าเตือนไหมว่ายกเท้าของเจ้าออกเดี๋ยวนี้ ก่อนที่เจ้าจะต้องไปแลกสีกับคนข้างหน้าที่น้องที่รักยิ่งอาจไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าพูดไม่ดังพอนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่เหรียญที่ตกเป็นเสียงเบาเกินไปแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราอาจจะไม่ตั้งใจฟังมากพอก็ได้บางคนชอบมาบอกว่าไม่เห็นได้ยินพระเจ้าพูดเลยไม่ได้ยินให้เห็นพระเจ้านําอะไรในชีวิตเลยไม่เห็นพระเจ้าทรงพูดอะไรเลยอธิ้ถานไปพระเจ้าก็ไม่เห็นตอบอะไรเลยพี่น้องบางทีพระเจ้าไม่ใช่ไม่พูดแต่ว่า เราไม่ได้ฟังบางทีเรายุ่งเกินไปที่จะฟังเสียงพระเจ้าเรามีกิจการเรามีการเรียนหนักเกินไปจนเราลืมฟังเสียงพระเจ้าบางทีเป็นความบาปบางอย่างในชีวิตที่มันขวางกั้นไม่ให้เรานั้นได้ยินเสียงของพระเจ้าหรือบางทีเสียงพระเจ้าก็ชัดเจนแต่เราจงใจปฏิเสธไม่ว่าเพราะอะไรก็ตามในวันนี้ขอให้เราได้เริ่มต้นที่จะเป็นคริสเตียนที่ได้ยินเสียงพระเจ้าอย่างชัดเจนเอเมนไหมครับ และไม่เลือกที่จะฟังเสียงบางอย่างที่เราชอบและไม่เลือกที่จะปฏิเสธเสียงของพระองค์ให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านอย่างชัดเจนและเจาะจงท่านได้ยินเสียงของพระเจ้านี่คือสิ่งที่หนึ่งอุปสรรคที่หนึ่งคือไม่ตั้งใจฟังเสียงพระเจ้าที่เราบอกคนงข้างวันนี้ขอให้ได้ยินเสียงพระเจ้าอยู่เสมอครับสิ่งที่สองสิ่งที่สองอุปสรรคที่สองคือเขาไม่สนใจสิ่งที่พระเจ้าทํา เขาไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเขาเขาจึงพลาดจากนามัทยัยอันดีเลิ่ของพระเจ้ายี่ข้อยี่สิบอกว่าเราบอกพวกท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อสิ่งที่เราทําในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้กับเราพระเยซูพระองค์ทรงทําอะไรมาเยอะแยะมากมายก,ก,ก่อนที่จะถูกคําถามนี้พระเยซูทรงกระทาพระราชกิจหลายประการ พวกยิวนะั้นไม่เพียงแต่ไม่ไม่เพียงแต่ละเลยสิ่งที่พระเยซูตรัสและเป็นเสียงพระเจ้าเนี่ยแต่เขายังไม่สนใจสิ่งที่พระเยซูทําด้วยเขาเห็นมาเยอะเห็นพระเยซูทำวัชกิจเห็นพระเยซูรักษาโรคคนหายเห็นพระเยซูเปลี่ยนน้ําเป็นเหล้าองุ่นแต่เขากลับไม่ใส่ใจไม่ฉุกคิดว่านี่คือพระมาสีห์าที่มาหรือเปล่าแต่กลับปิดใจและปล่อยให้โอกาสที่พระเยซูทรงกระทําให้เห็นนั้นผ่านเลยไป ที่น้องมีโอกาสต่างๆมากมายในชีวิตของท่านเนี่ยที่พระเจ้ามักจะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านสถานการณ์ต่างๆรอบตัวท่านผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวชีวิตของท่านถ้าเรารู้จักสังเกตรู้จักเอาใจใส่สิ่งที่พระเจ้ากระทำเอาใจใส่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรารู้จักการตั้งคำถามให้ชีวิตตั้งคำถามให้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งคำถามกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงเกิดขึ้นอะไรคือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าต้องการบอกกับเราผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะไม่พลาดจากน้ำพระทัยพระเจ้าและเราจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นทุกวันพี่เราไม่มีเรื่องอะไรบังเอิญในชีวของเราที่ต้องเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ต้องเชื่อจริงใช่ไหมว่าไม่มีอะไรบังเอิญในชีวของเราันถ้าเราตั้งคําถามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราหลายครั้งเราจะพบสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเรา เราจะพบน้ำพระทัยพระเจ้าที่ต้องการจะเตือนเราต้องการจะช่วยเราและสอนเราสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมเรียนมาหาวิทยาลัยนะครับผมก็มีรถขับอยู่คันหนึ่งแรงมากสมัยนั้นนะฮะถ้าเรียกว่าสมัยนั้นนะครับรถแรงเท้าหนักด้วยเพราะเป็นวัยรุ่นผมเคยขับรถจะไปรีทรีตนะครับที่ประจวบสมัยนั้นก็ประมาณสักปี90นะครับ ขับรถแล้วนะกาลังบอกอายุนะครับสมัยนั้นเนี่ยเส้นทางลงใต้เนี่ยส่วนมากยังเป็นเลนสวนอยู่นะฮะเริ่มมีการตัดเป็นสองเลนแล้ะหลายคนนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงๆนึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกเลยเส้นทางลงใต้มันมีเลนเดียวได้ยังไงกันนะแก่งจริงเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งเขาเพิ่งตัดเป็นสองเลนสวนทางกันนะครับยังไม่สมบูรณ์ดีนักเนี่ยวันนั้นผมไปผมจะไปรีทรีตกับพี่น้อง สองคนนะครับเป็นผู้ใหญ่สองท่านขับรถไปตอนกลางคืนเพราะเราเป็นวัยรุ่นเรากําลังวังชาเหลือเฟือเป็นครั้งแรกที่ขับรถลงใต้ด้วยไปถึงประจวบนะครับขณะกําลังขับสักพักเนี่ยยางแตกยางหน้าซ้ายแตกปึ้งเราก็ขับมาก็จอดรถใช่ไหมครับก็มาเปลี่ยนยางตอนเปลี่ยนยางอยู่ดีก็มีลุงแก่คนหนึ่งเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์มาตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็มาจอดแล้วก็เอาไฟหน้าส่องให้โอ้คุณลุงใจดีมากเลยนะครับส่องน่ารักมาก แล้วก็บอกผมว่าข้างหน้าถนนมีปัญหานะยังติดเวรคืนไล่อ้อยประมาณกิโลหนึ่งผมฟังแล้วผมเปลี่ยนยางต่อของผมไปนะครับพอเปลี่ยนยางเสร็จลุงนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็หายไปเลยผมนั่งนึกๆลุงนีง่สงสัยต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะเพราะแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หายไปไหนไปรู้ตักๆ,ๆแล้วก็หายไปนะครับเปลี่ยนยางเสร็จผมก็ขับรถต่อนะครับด้วยความเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เลยบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่ต้องนวดยางซะหน่อยรู้จักคำว่านวดยางไหมครับ คือ,อยางไม่่อยได้ใช้ก็ต้องนวดมันหน่อยด้วยความเร็วสูงก็เหยียบคันเร่งเต็มที่เลยนะเพื่อจะนวดยางนะขึ้นไปร้อยร้อยกว่าร้อยยี่แล้วผมก็ลืมสิ่งที่ลุงคนนั้นบอกไว้ทันใดนั้นวิวหน้ารถก็เปลี่ยนจากถนนกลายเป็นไร่อ้อยไม่มีป้ายเตือนอะไรทั้งสิ้นไม่มีป้ายอะไรเตือนอยู่เลยนะครับรถของผมปีนั้นไม่มี ABS ไม่มี Air b a g มีแต่มือกับเท้านะครับที่เหยียบเต็มแรงอยู่เนี่ยผมก็เหยียบเบรกเต็มแรงเลยนะเหยียบเบรกเต็มแรงสาวผมมาลายเต็มเหนียวเลยรถเหมือนบินได้เลยนะครับหมุนไปหมุนมาบินไปบินมาในไรอ้อยสุดท้ายลอยไปจิ้มอยู่ในกองทรายในไรอ้อยตอนนั้นเนี่ยขาสั่นหมดเลยมือสั่นอย่างเงี้ยขาสั่นอย่างเงี้ยนะครับจะเหยียบคัดเนี่ยไม่มีแรงเลยนะิึงเคยเกิดอาการรถบินได้ แล้วก็พอลงมาเดินดูก็ยางก็แตกไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ป้ายบอกทางมันก็ล้มอยู่คือถ้าคนคุ้นทางก็จะรู้ว่าต้องชะลอละเพราะมีไรอ้อยที่เขาไม่ยอมให้เวียนคืนอยู่บล็อกหนึ่งผมก็พุ่งเข้าไปในไร่อ้อยเรียบร้อยปรากฏยางแตกเส้นต้องขับปดยางไปเรื่อยๆแล้วก็จอดริมข้างทางนอนรอเช้าเพื่อจะเปลี่ยนยางอีกเส้นหนึ่งผมมานั่งทบทวนดูเนี่ยว่าเหตุการณ์ที่ที่รถยางแตกนะครับรถยางแตกก่อนถึง ตรงที่เป็นไล่อ้อยแตกก่อนแล้วมีคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาตอกตอกตอกต,อก,ตอกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆน,นะครับเพราะว่านั่นน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ที่พระเจ้าทรงเตือนผมว่าข้างหน้ามันมีมันมีอะไรที่ต้องระมัดระวังแต่ผมละเลยแล้วก็ด้วยความขนองของวัยรุ่นด้วยความสนุกสนานเหยียบคันเร่งอย่างเดียวละเลยไม่ฉุกคิดไม่ไม่ระวังสิ่งที่พระเจ้าทรงให้มีเหตุการณ์ต่างๆมาเตือนชีวิต จนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดที่น้องเช่นเดียวกันใช่ครับท่านอาจจะมีหลายเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อเพื่อจะเตือนสติท่านเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างชีวิตของท่านถ้าเรารู้จักการเอาใจใส่สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีเราอาจจะรอดพ้นจากอันตรายบางอย่างบางทีเราอาจจะรอดพ้นจากการเกิดปัญหาในชีวิตบางเรื่องก็ได้หรือเราอาจจะสามารถค้นพบแนวทางที่ดีมากขึ้นในการที่จะดําเนินชีวิตไปก็ได้ นั้นพระเจ้าทรงต้องการให้คนของพระองค์เนี่ยเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งรอบข้างที่พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านเหตุการณ์รอบตัวของท่านแล้วเราเห็นอีกในพระคัมภีร์เราเห็นอีกมุมมองหนึ่งว่าในช่วงชีวิตของพระเยซูเนี่ยพระเยซูก็ดําเนินในโลกนี้เนี่ยพระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ในการสร้างสาวกของพระองค์ด้วยพระเยซูไม่เพียงไม่เพียงแต่นั่งให้สาวกเรียนเลคเชอร์ lecture, ฟังพระเยซูสอนในชั้นเรียน หรือเร <b log> ียนทางไปรษณีย์บอกเปโตอยู่กับบ้านได้แล้วส่งบทเรียนไปให้มัทธิวไม่ต้องละจากอาชีพมาได้ส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ออนไลน์ไปให้แต่พระเยซูทรงให้สาวกมาอยู่กับพระองค์สามปีครึ่งใช้ชีวิตร่วมกันให้สาวกได้ยินสิ่งที่พระเยซูสอนแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่พระเยซูทำได้เห็นการตอบสนองของพระเยซูได้เห็นการประชิญปัญหาของพระเยซูได้เห็นการแก้ปัญหาได้เห็นการกระทำการทำงานการใช้ชีวิตของพระเยซู งั้นชั้นเรียนของพระเยซูคือทุกคนทุกแห่งที่บ้านบนเรือข้างทางในธรรมศาลาฉะนั้นหลักสําคัญของการสร้างสงฆ์ที่เราเห็นอีกมุมมองหนึ่งคือการใช้ชีวิตร่วมกันเพราะพระเจ้าบางครั้งพระองค์ทรงเปิดเผยการสร้างชีวิตผ่านเพื่อนที่มาอยู่ใกล้ชิดชีวิตเราบางครั้งพระเจ้าทรงสอนท่านผ่านท,า,นา,นทางผู้นําผู้เลี้ยงที่มาคุกคีในชีวิตของท่านเพื่อจะเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน นั่นเปึนเหตุที่เราได้มีชั้นสาวกหรือบางทีเราก็มีชั้นดาวิดที่เราเรียกกันคุ้นหูเพราะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันของพี่น้องในคสตจกักรใช้ชิตร่วมกันของผู้นำของผู้เลี้ยงกับสมาชิกที่เป็นผู้นำเพื่อเขาจะเห็นชีวิตกันแล้วก็เรียนรู้จากการดำเนินชีวิตเรียนรู้จากการกระทำเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเชิญปัญหาร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันในการรับใช้พระเจ้า ดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะไม่พลาดจากน้ำพระทัยพระเจ้าเราต้องเฝ้ามองสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราแล้วก็ทําให้การสร้างสาวกคในคเริสตจากนั้นเป็นการแสดงออกให้เห็นจับต้องได้ผ่านการดําเนินชีวิตของกันและกันเเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สองที่ทําให้เราจะมีโอกาสที่จะพลาดถ้าเราก้าวข้ามเราก็จะเดินในพระเจ้าได้อย่างใกล้ชิดและรู้จักกับพระองค์มากขึ้นสิ่งที่สามนะครับสิ่งที่สามเนี่ยคือการที่ เขาไม่ถวายตัวเป็นแกะของพระเจ้าสาเหตุที่เขาอยู่ใกล mm. ้พระเยซูแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยคือเขาไม่ได้ถวายตัวเป็นแกะของะองอย่างแท้จริงพระบิดาบอกว่าแต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราเพราะยี่สิบหกท่านไม่เชื่อแม้ท่านได้ยินแม้ท่านได้เห็นแต่ท่านก็ไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราพระเจ้าทรงเปรียบ คนผมว่าเป็นว่าเป็นแกะนะครับเราเป็นแกะของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะคําว่าแกะเนี่ยพบในไม่มีมากถึงร้อยแปดสิบเอ็ดครั้งที่มีกล่าวถึงแกะนะครับพระเยซูทรงเลี้ยงแกะเราเป็นแกะของพระองค์พระองค์ทรงเราเราเป็นยังฝูงแกะไปยังทุ่งหญ้าแดนสงบฉะนั้นการรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยและการเป็นฝูงแกะของพระองค์อย่างถูกต้องและการใกล้ชิดพระองค์อย่างถูกต้องเนี่ยไม่เพียงแต่เราสนใจเสียงพระเจ้า อธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าหรือเพียงแต่เฝ้ามองดูเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระทาแต่พระองค์ทรงเรียกร้องสิ่งที่สําคัญในฐานนะที่เราเป็นแกะของพระองค์คือการติดตามพระองค์ข้อยีิบเจ็บอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราดังน,นั้นการเดินกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดให้พระเจ้าทรงน,นําในฐานะเป็นผู้เลี้ยงแกะและเราเป็นแกะของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่วิเศษมาก และเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราในฐานะเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่าเพียงแต่เชื่อแล้วได้ยินเสียงพระเจ้าและได้อ่านพระคัมภีร์แต่จงมอบถาวายตัวของท่านเดินติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อด้วยเอเมนไหมครับเดินติดตามพระเจ้าสวัสดีบทที่23นะครับข้อหนึ่งถึงข้อ6นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นหข้อที่บ่งบอกถึงความเป็นแกะที่ที่ดีมาก บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนระองคงทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดระองรงทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าและระองรงทรงนาข้าพเจ้าไปในทางอันชอบธรรมพระเจ้าทรงนําเราไปในภเขาเงาปัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายแต่พระงค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าคาถาธรรมกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพรองแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติด,ต,ดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิดนี่คือแกะของพระเจ้าน้องอยากเป็นแก่ของพระเจ้าไหมครับเป็นแกะของพระองค์อยู่ในคอกอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวสดที่พระเจ้าจะนําไปในการดําเนินชีวิตพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแล พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรานั้นติดตามพระองค์และเชื่อในถ้อยคําของพระเจ้าเอเมนไหมครับในครับเป็นแกะของพระองค์อีกมิติหนึ่งที่เราเห็นจากการเป็นแกะของพระเจ้าเนี่ยคือการที่พระเจ้าไม่เพียงแต่พระองค์บอกว่าเราเป็นแก่ของพระองค์เนี่ยแต่พระเจ้าทรงตั้งบางคนให้เป็นผู้เลี้ยงแกะทําหน้าที่ในการดูแลฝูงแก่ของพระเจ้าด้วยพระเยซูบอกเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือก็จงเลี้ยงดูฝูงแกะของเราแสดงว่าเราเป็นแกะของพระเจ้า อันนี้ชัดเจนเราเป็นแก่ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงฝากไว้ให้ใครสักคนหนึ่งหรือใครหลายๆคนได้ดูแลเราในฐานะเป็นผู้เลี้ยงดังนั้นเวลาเราพูดว่าคนนี้เป็นแก่ของเราเนี่ยเราจึงหมายความว่าคนนี้เป็นแก่ของพระเจ้าที่ฝากให้เราดูแลเห็นไหมครับเราบ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นแก่ของเราเนี่ยเขาไม่ได้แก่ของเราเราไม่ได้เจ้าของชีวิตเขา วันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปแต่เขาเป็นแกะของพระเจ้าที่ฝากเราไว้ให้ดูแลงั้นจะเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราต้องตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นคริสเตียนที่ติดตามพระเจ้าคือการเป็นผู้เลี้ยงเพราะนั้นสะท้อนความรักของพระเจ้าที่เติมเต็มในใจของเราจนระอดไม่ทด้เราจะเลี้ยงดูฝูงแกะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าอย่างดีที่สุดสมัยนี้มีคําศัพท์หลายคํานะครับที่ใช้เรียก ระหว่างการเป็นผู้เลี้ยงกับฝูงแกะบางคนเรียกแบบเดินคือพี่เลี้ยงกับลูกแกะดูน่ารักดีบางคนบอกลูกแกะดูมันน่ารักเกินเราขอเป็นแกะยักษ์ได้ไหมเพราะเราตัวใหญ่บางคนเรียกว่า disciple กับ follower อ่ะเป็นคำภาษาอังกฤษผู้สร้างสาวกกับผู้ติดตามบางคนเลือก mentormenteementor <laughs> ผู้แนะนำแล้วก็ menteetrainertrainee <laughs> แล้วแต่จะเรียกแต่สำคัญคือว่าการเป็นผู้เลี้ยง ก,การเป็นแกะยังคงเป็นสาระสาคัญที่พระเจ้าทรงฝากเราไว้ใันให้เราเป็นแกะของพระองค์เราจึงมีหน้าที่ที่มาพร้อมกับการเป็นผู้เชื่อคือการเป็นผู้เลี้ยงใครบางคนและพระเจ้าไม่ได้ฝากหน้าที่นี้ไว้กับเพียงแค่บางคนแต่พระองค์ทรงฝากไว้กับทุกคนด้วยเห็นไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมถนัดการทํางานการการบริหารงานการทํางานอื่นๆมากๆนะครับ ผมเคยคิดว่าถ้าเราถนัดงานบริหารเราก็ควรจะทาแต่งานบริหารเราก็ควรแต่ทางานถ่ายรูปเขียนโปรแกรมชงน้ำาองุ่นเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญชงอร่อยมากหักขนมปังได้เท่ากันมากเราก็ควรทําแค่นั้นแหละจัดเก้าอี้เราจัดได้กเก่งมากเราก็ควรทําแค่นี้พอเพราะเราถนัดสิ่งนี้เคยคิดแบบนี้จริงๆเพราะเราเชื่อเรื่องของการทํางานแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะทางนะฮะเราพิมพ์ดีดเก่งผมก็พิมพ์ผมพิมพ์ดีดเร็วมากนะฮะก็พิมพ์อยู่อย่างนั้นแหะชอบชอบพิมพ์ล้วก็ทําไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าเราต้องทําอื่นไหมก็เราถนัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพระเจ้าให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นว่าการที่เรามีความชํานาญเฉพาะทางหรือเก่งบางเรื่องเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะนั่นเป็นลักษณะสะท้อนของของประธานที่พระเจ้าทรประทานให้เราเป็นทักษะความสามารถพิเศษที่พระเจ้าให้เรา เพื่อจะรับใช้พี่น้องในคิดจกักแต่ความชํานาญเฉพาะทางหรือการเชื่อวาเฉพาะทางเนี่ยไม่ได้ทําให้หน้าที่ในการเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยสูญหายไปด้วยเพราะพระเจ้าไม่เคยแบ่งแยกระหว่างคนนี้ที่เก่งเรื่องการจัดเก้าอี้กับคนนี้เก่งเรื่องการเลี้ยงดูคนนี้ไม่ต้องเลี้ยงดูใครก็ได้คนนี้เลี้ยงดูอย่างเดียวต้องทำอื่นก็ได้แต่พระเจ้าทรงมีถ้อยคํามีคําบัญชาไปถึงเราทุกคนว่าเราจะมีของมาทานที่เก่งในบางเรื่องและเราก็มีหน้าที่ในการเป็นผู้เลี้ยง แก่ของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับงั้นเราทุกคนจึงมีบทบาทตําแหน่งและสาระสำคัญในการเป็นผู้เลี้ยงในฝ่ายจิตวิญญาณจะเลี้ยงดูฝูงแก่พระเจ้ามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับพระคุณพระเจ้าที่ให้กับเรามากหรือน้อยถ้าพระเจ้าทรงโปรดท่านให้ดูแลคนมากก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าพระองค์ทรงโปรดท่านให้ดูแลเพียงคนเพียงแค่เล็กน้อยก็ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงประทานให้ตามขนาดแห่งพระคุณและความเชื่อที่มีต่อชีวิตของเรา บางคนเนี่ยถูกหลอกด้วยปริมาณคนในกิจจักรหรือปริมาณคนในกลุ่มบางคนบอกว่าไม่ขอเป็นผู้นําเพราะว่าคนมันเยอะเราดูแลคนเยอะไม่เป็นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับชีวิตเราเนี่ยจะดูแลคนใกล้ชิดมากๆเนี่ยดูได้ไม่กี่คนหรอกต่อให้กิจจักของเราจะมีคนวันนี้ประมาณห้าร้อยเนี่ยผมก็ดูแลคนได้ไม่กี่คนหรอกอย่างใกล้ชิดต่อให้วันนึ่งเราเิจจักห้าพันหรือห้าหมื่น ผมก็ดูแลคนได้ใกล้ชิดเพียงแค่ไม่กี่คนหรอกนี่คือความจริงของชีวิตที่ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้งั้นเราต้องอย่าถูกหลอกด้วยปริมาณของกลุ่มคนที่เราดูแลว่าเราเลยกลัวเราเลยขยดไม่อยากจะดูแลคนเยอะเพราะความจริงแล้วพระเจ้าต้องการท่านดูแลคนใกล้ชิดแล้วก็ดูแลกันไปพระเยซูย,ยังดูแลแค่12บคนเท่านั้นเองตลอดสาปีครึ่งของพระองค์อย่างใกล้ชิดและมีฝูงคนจำนวนมากติดตามพระองค์ไป แต่ระอทรงทรงเลือกที่จะดูแลฝูงแก่ของพระเจ้าอย่างดีเนี่ยอย่างใกล้ชิดเนี่ยพีงแค่สิบสองคนนั้นการดูแลเลี้ยงดูจึงต้องดูแลให้ดีที่สุดดูแลให้ดีเลิศดูแลให้ถวายเกียรติพระเจ้าฉะนั้นถ้าวันนี้พระเจ้าทรงบอกว่าตั้งท่านให้ดูแลใครสักคนอย่าให้เราปฏิเสธพระเจ้าเพราะนั่นคือตัวสะท้อนความรักที่เรามีต่อพระองค์และกําลังเป็นตัวสะท้อนพระคุณพระเจ้าที่มีมากพอในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับ เมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะผมครบรอบวันเป็นคริสเตียน24ปีนะครับ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครบรอบ24ปีของการเป็นคริสเตียนผมขอบคุณพระเจ้ามากผมโพสต์มาใน Facebook ของผมด้วยว่าผมข,ขอบคุณพระเจ้ามากๆสําหรับพี่เลี้ยงของผมทุกคนเลยตลอด24ปีพวกเขาต่างเป็นเหมือนเป็นนายช่างที่ชํานาญคนละเรื่องมาขัดกล่าวผมทีละเรื่องมาเติมเต็มมาเสริมสร้างผมทีละมุมทีละด้านแล้วผมก็ดีใจมากที่ เมื่อพระเจ้าทรงปรดให้เขามามาดูแลชีวิตผมเนี่ยผมก็เติบโตขึ้นทุกครั้งเมื่อผมมีพี่เลี้ยงคนใหม่นะครับผมจะคิดเสมอว่าเขาต้องมีดีบางอย่างแน่ๆพระเจ้าจึงส่งเขามาเพื่อชีวิตเราเขาต้องมีบางอย่างที่ดีแน่ๆเลยบางอย่างของเขาต้องต้องดีกว่าเข้มแข็งกว่าหรือเขามีบางสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากเขาแน่ๆไม่อย่างนั้นพระเจ้าจะไม่ส่งเขามาให้ดูแลเรา ฉนันผมจึงไม่เคยปฏิเสธใครที่มาดูแลช่วยคนต่อ24ปีจะเป็นใครก็ตามจะเด็กกว่าจะแก่กว่าจะความารู้น้อยกว่าผมมีพี่เลี้ยงคนแรกนะ่จบแค่ม .3 เองแต่อายุมากาผมประมาณ10ปีจบแค่ม .3 แต่ผมก็เรียนรู้จากเขามากมายมหาศาลและเรียนรู้ชีวิตจากเขาด้วยและเมื่อพระเจ้าทรงโปรดให้ผมได้มีส่วนดูแลคนผมก็ตระหนักถึงความสําคัญของการได้ดูแลฝูงแก่ของพระเจ้า และสิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เราเป็นผู้เลี้ยงทุกวันนี้เนี่ยผมกับภรรยานะครับก็จะดูแลหลายครอบครัวเป็นแพ็คคู่นะฮะดูแลเป็นแพ็คคู่เหมือนเป็นเป็นแพ็คประหยัดนะครับดูแลเป็นคู่คู่ก็คือมีมีครอบครัวของของกิจกับอังที่ดูแลเขาก่อนแต่งจนถึงวันแต่งแล้วก็จนถึงวันมีลูกครอบครัวของคุณวัดและคุณบีนะครับแล้วก็รวมถึงลู่อีกสองคนด้วยเป็นแพ็คสี่อันนี้ เขามีลูกสองคนอาจารย์พีอาจารย์ P, ออนเราก็มีส่วนดูแลเขาก่อนแต่งงานตอนนี้ก็กําลังจะมีลูกแล้วก็ดูแลชีวิตของเขาครอบครัวของจี๊ดกับทิมที่มาโทรศัพท์มาสมัครขอเป็นลูกแกะใช้วิธีที่ยอดเยี่ยมมากจนผมปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มาบอกว่าขอเลี้ยงดูเขาด้วยผมก็ยินดีมากเพราะว่าเราจะมีเป็นพระพรต่อชีวิตของเขาแล้วก็มีครอบครัวว่าที่ครอบครัว ออฟกับปุยว่าที่เป็นยังเป็นพระคู่มั่นกันอยู่แต่เป็นว่าที่แล้วว่าที่ครอบครัวแล้วแล้วก็ว่าที่ครอบครัวเล้งกับออยนะครับที่ว่าที่ของว่าที่อีกทีเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มั่นนะครับว่าที่ของว่าที่ของว่าที่ก็ดูแลกันอีกทีหนึ่งแล้วผมก็แล้วผมเองส่วนตัวก็มีส่วนในการดูแลคนที่ ยังอยู่ในช่วงรับสมัครคนมาเป็นครอบครัวก็คือยังเป็นโสดอยู่นะครับก็คือมีเบสกับพีดยุทธ์ที่นั่งอยู่ด้านหลังเสาะนะครับที่นัดกันไม่ค่อยได้แม้เราจะดูแลมีมีคนไม่น้อยให้เราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับแม้ว่าเวลาเราจะน้อยนะฮะเวลาผมกับพยายก,ก็ไม่ได้เยอะโอกาสนัดกันก็ยากมากยากถึงยากที่สุดแต่เราแต่พาะเขาอยู่ในคำปฏิญานของพวกผมเสมอว่าเราอธิษฐานเผื่อเขา แล้วก็พร้อมที่จะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดในทุกเรื่องและว,วันอังคารนี้ก็จะได้ไปที่บ้านของพี่รักกับพี่นุชเพื่อไปใช้เวลากันอีกหนึ่งครอบครัวเป็นสิทธิพิเศษมากที่พระเจ้าทรงตั้งให้ผมได้เป็นพรพรต่อต่อครอบครัวต่อพี่น้องหลายคนอย่างใกล้ชิดแต่แม้ผมจะมีมีบางคนที่ผมดูแลเขาอย่างใกล้ชิดและสร้างชีวิตกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยแต่ก็มีอีกหลายคนที่แวะเวียนมาขอคำปรึกษา ซึ่งผมก็รู้สึกเป็นสิทธิพิเศษแล้วก็ภาคภูมิใจมากว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้เป็นพระพรได้ที่น้องก็เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าก็ทรงใช้ท่านได้เช่นเดียวกันผมก็ไม่ได้เก่งผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่พระเจ้าทรงใช้เราก็ยินดีให้พระเจ้าใช้สําคัญคือเรายินดีให้พระเจ้าใช้พระองค์ก็จะใช้ท่านในการเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าอย่าติดที่ตัวเลขว่ามันเยอะมันน้อยถ้าพระเจ้าทรงโปรดท่าน ให้ดูแลคนคนหนึ่งขอบคุณพระเจ้าดูแลห้าคนขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าทรงใช้ท <h ums> ่านดูแลคนสามสิบคนห้าสิบคนขอบคุณพระเจ้าเพราะคุณพระเจ้าจะมากพอในชีวิตของท่านวันหนึ่งพระเจ้าใช้ท่านไปดูแลก็จะจักเป็นร้อยหลายร้อยขอบคุณพระเจ้าเพราะคุณพระเจ้าจะมากพอติดตามท่านไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเอเมนไหมครับถ้าท่านยังไม่มีไม่มีใครให้ท่านดูแลเขาอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานให้เรานั้นได้ตอบสนองความรักของพระองค์ พระเจ้าไม่ได้เรียกท่านเพียงแค่มารับเชื่อแล้วก็ไปอยู่กับระองรงในสวรรค์แต่ระองรงทรงเรียกท่านและทรงใช้ท่านด้วยเอ้ม่ไหมครับอย่าท้อใจเมื่อท่านเห็นว่าบางคนที่ท่านดูแลนั้นเขาอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่เติบโตในทางพระเจ้าเวลาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเมื่อวานผมไปงานแต่งงานของ สองท่านนี้ข้างหน้านี้นะครับที่ใส่ชุดชมพูเป็นพี่น้องที่มาจากที่จ,จักสันติสุขลาดพร้าวนะครับเป็นลูกแก่เก่าของผมเมื่อยี่สิกว่าปีเกือบเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะครับเขามารับเชื่อเมื่อสมัยเมื่อเกือบยี่สปีที่แล้วแล้วเขาก็หายจากทางพระเจ้าไปเขามาเล่าว่าเขายังจําเหตุการณ์ในคืนคืนวันสุดท้ายที่ผมไปติดไปติดตามเขาที่หน้าหอพักแล้วผมก็ทําไมนะ ก็ก็ร้องไห้ว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธที่จะไม่ตามพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาบอกเขาจำภาพนี้ได้แล้วก็เวลาก็ผ่านมาแล้วก็เขาก็โทรสับมาหาผมเมื่อสักเดือนที่แล้วบอกว่าเขากลับมาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าส่งพาเขากลับมาทั้งครอบครัวทั้งสองคนนะครับกลับมาหาพระเจ้าแล้วเขาก็ตามหาผมแต่หาไม่เจอไปงานคริสเตียนนั้นก็นึกว่าจะเจอก็ไม่เจอ ไปถามเบอร์คนนั้นก็เบอร์มันเปลี่ยนไปหลายเบอร์แล้วก็ไม่เจอจนวันหนึ่งพระเจ้าก็อวยพรให้ได้เบอร์มาแล้วเราก็โทรโทรศัพท์คุยกันผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากเพราะพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยอดเยี่ยมจริงๆพระองค์งงไม่เคยทิ้งฝูงแกะของพระองค์เลยแม้เรามีความจํากัดว่าเราอาจจะตามไม่เจอผมก็ไม่มีเบอร์เขาละเพราะว่าห่างกันมาเกือบ20ปีก็ไม่มีโอกาสจะไปตามยังไงแล้วก็ได้แต่อธิษฐานเผื่อระลึกถึงในคําอธิษฐานว่าเราก็นึกถึงสองคนนี้ว่าเขาจะกลับมาในทางพระเจ้า และพระเจ้าก็พามาจริงๆอย่างอัศจรรย์และอย่างเกินความเข้าใจเราด้วยเพราะเขากลายเป็นผู้เราใช้พระเจ้าในคิสตจักรแล้วก็พฤษภานี้ก็จะไปเป็นมิชชันนารีที่พังงาไปเปิดโบสถ์ที่พังงาจากสองคนที่ปฏิเสธทางพระเจ้าเมื่อเกือบ20ปีที่แล้ววันนี้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้เขาให้มีส่วนรับใช้พระเจ้าน้องปรบมือให้พระเจ้าดีไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ พี่น้องขอให้เราได้ตะหนังจริงว่าพระเจ้ามีพระคุณมากมายและพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งฝูงแกะของพระองค์เลยและพระเจ้าจะมาใช้ชื่อของท่านด้วยเช่นเดียวกันให้เป็นผู้เลี้ยงในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าอย่าให้เราอยู่ใกล้พระองค์แล้วเรากลับเสียโอกาสในการรู้จักพระเจ้าอย่าให้คําเทศนาวนี้มาถึงท่านและท่านก็ปล่อยให้ผ่านไปเป็นเพียงแค่เสียงหนึ่งในท่ามกลางเสียงเสียงวุ่นวายจนท่านไม่ได้ยินตอบสนองพระเจ้าว่าเวันนี้พระเจ้ามา ูดกับท่านมาบอกท่านว่าให้ท่านตัดสินใจอะไรบางเรื่องตัดสินใจกับพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าสิครับถ้าวันนี้พระเจ้าทรงให้มีท <pper> in <opposite> ่านมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อจะสอนท่านเพื่อจะบอกอะไรท่านบางอย่างเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นค้นหาคําตอบค้นหาเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านค้นหาน้ำมันไยพระเจ้าที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของท่านและเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นเติบโตขึ้นจากสิ่งเหล่านั้น อย่าให้ความวุ่นวายของชีวิตของท่านทําให้ท่านละเลยในการเป็นฝูงแกะที่ดีของพระเจ้าอย่าให้ความวุ่นวายของชีวิตการทํามาหากินการพยา,ายามไต่เต้าในตําแหน่งในสังคมการพยา,ายามไขว่คว้าสิ่งของต่าง,างๆมาประดับในชีวิตทําให้ท่านละเลยที่จะฟังเสียงพระเจ้าที่ทรงรักท่านทําให้ท่านละเลยที่จะไม่ได้เดินตามเสียงของผู้เลี้ยงแกะที่พร่ำบอกท่านให้เดินจงตาม,มาเรามาตามเป็นตามผู้เลี้ยง ที่ต้องการที่จะดูแลชีวิตของท่านมอบถวายตัวให้พระเจ้าสิครับว่าขอพระเจ้าทรงนําชีวิตท่านขอให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านขอให้พระเจ้าทรงปรดได้ใช้ท่านในการเป็นผู้เลี้ยงของพระเจ้าเห็นไหม,มครับไม่มีใครพร้อมในวันนี้แต่ว่าท่านมีพระเจ้าผู้ทรงทรงพร้อมที่จะใช้ท่านระองค์จะทรงช่วยท่านระองคงจะทรงอวยพรชีวิตของท่านตอบสนองพระเจ้า และให้วันนี้เราได้อธิษฐานดีไหมครับในคําแบ่งปันในวันนี้ทั้งสมสิ่งนี้ขอพระเจ้าทรงหมดได้ช่วยท่านให้ตอบสนองพระเจ้าพระสุรเสียงของพระองค์ฟังเสียงพระเจ้าสังเกตสิ่งที่พระเจ้าทรงทำและตัดสินใจเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเดินติดตามพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของพระองค์เป็นฝูงแกะที่ตามผู้เลี้ยงไปให้เราอธิษฐานร่วมกันครับ